สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมลมตัวนี้เรียกว่าปกติคงทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าทั้งก้านเนี่ยมันหลุดแล้วก็มีก้านหักอยู่2ก้านด้วยนะครับมันไม่สามารถที่จะเป็นทรงได้แล้วนะครับวันนี้เราจะทำให้ล่มสภาพอย่างนี้นะครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมโดยใช้ลวดและกระป๋องกันวิธีการเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกระป๋องปลากระป๋องธรรมดาเนี่ยแหละครับผมส่วนของโลหะที่ใช้ทำกระป๋องเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดมันออกมา1 2 3เมื่อเราได้แผ่นเล็กอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาเสริมความแข็งแรงของการล่มได้นะครับสภาพล่มนะตอนนี้นะครับมันหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือลวดเบอร์22นะครับแล้วเราตัดออกมาประมาณเท่านี้ก่อนส่วนก้านที่เป็นซี่ๆนะครับเราเอาลวดร้อยเข้าไปก่อนผมมีที่มันหลุดออกมาเป็นก้านอย่างนี้นะครับเราเอาร้อยเข้าไปก่อนเหมือนกันนะครับมีหักเข้ามา2ก้านเลยหลังจากร้อยเรียบร้อยนะครับเราต้องเอาเข้ามาใส่เข้าร่องตรงนี้ขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าสปริงมันค่อนข้างแข็งนะครับผมต้องใช้ลวดดึงสปริงให้มันลงมาก่อนมันถึงจะใส่ตัวนี้ได้ง่ายนะครับผมแล้วก็จัดให้ซี่เข้าไปตามร่องของตัวนี้นะครับจุดสำคัญก็คือให้ตัวล็อกเนี่ยมันตรงกับก้านล็อกของเรานะครับเราหมุนลวดเพื่อล็อกมันแล้วตัดลวดส่วนเกินออกนะครับแล้วก็จะตัดลวดที่ผูกกับสปริงออกนะครับคราวนี้แผ่นที่ตัดมาจากกระป๋องนะครับแล้วเราก็จะทำให้มันพับลงไป90องศาแล้วเราก็พับมันประมาณนี้นะครับเราก็จะได้แนวนี้นะครับระวังโดนบาดนะครับผมใส่ถุงมือนิดนึงเนื่องจากเรามีหัก2ก้านนะครับเราก็จะทำเป็น2ก้านแล้วก็ผมก็จะทำร่องเอาไว้ตรงนี้นะครับจะได้ร่องอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเจาะรูเล็กๆเอาไว้ตรงกลางนะครับเจาะให้มันทะลุออกไปอีกฝั่งนึงอย่างนี้เลยนะครับตรงปลายนะครับผมตัดออกข้างหนึ่งอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมก็ตัดออกข้างหนึ่งแล้วก็กางมันเอาไว้แล้วก็จะได้แผ่นอย่างนี้นะครับมีรูตรงกลางเดี๋ยวผมก็จะซ่อมก้านนี้ให้ดูนะครับให้เราเอาลวดสอดเข้ามาในรูที่เราเจาะเอาไว้ตะกี้แล้วเราก็สอดเข้ามาในก้านของมันแล้วเราก็เอามันสอดเข้ามาในรูอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะได้เส้นลวดที่ผ่านมาอย่างนี้เลยนะครับผมเอาก้านที่หักท่ามันเข้ามาในร่องนี้นะครับอยากสอดเข้าไปแล้วเราก็บีบๆมันนะครับให้มันเป็นร่องแล้วก็ค่อยๆต่อจุดหักให้มันตรงกันพอดีแล้วเราก็บีบร่องตัวนี้เข้ามานะครับพอบีบเสร็จเราก็ใช้ลวดมัดมันกระป๋องมันก็จะเชื่อมให้ก้านเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันได้นะครับแล้วตรงร่องตัวนี้นะครับผมเราก็เอาลวดมามัดเอาไว้แล้วตรงแผ่นตรงนี้นะครับผมกดให้มันพับมันเข้ามาส่วนข้างบนเราก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วเราก็พับมันเข้าไปนะครับใครอยากให้กำลังใจผมทำได้ง่ายๆนะครับแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กด Subscribe ที่ช่อง Daddy Tip กดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็ตรงนี้2ก้านที่หักผมซ่อมเหมือนกันเลยนะครับผมเราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วตอนเรากางเนี่ยนี่ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับทิปดีๆกับ Daddy Tip ครับสวัสดีครับ